เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่ด็อกเตอร์คนที่14นะครับโดยเขานั้นได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเขานนั้นได้ร่วมประจัญภัยพร้อมกับดอนน่าเดอร์เบอร์โดยการเดินทางครั้งสุดท้ายระหว่างเขากับดอนน่านั้นดอนน่านั้นได้รับความทรงจำน,นสติปัญญาในฐานะไทม์อรดททำให้เขานั้นต้องทําการล้างความคิดของดอนน่าเพื่อที่จะช่วยตัวดอนน่าเองเพราะถ้าเกิดว่าเธอนั้นยังมีสติปัญญานี้อยู่แล้วก็มันจะทําให้เธอนั้นตกอยู่ในอันตรายและในทางกับกันดอนน่านั้นจะไม่สามารถศาสตร์ความรู้สึกลึกๆนะครับท มีบางอย่างในจิตใจของเธอที่เธอนั้นไม่อาจเข้าใจได้และด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทําการบ่นกับตัวเองว่าเขานั้นจะไปพบก,กับดอนนาไม่ได้สิ่งที่กังวลใจเขาอยู่ณนตอนนี้ก็คือว่าใบหน้านี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและเขานั้นจะไปที่ต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมหน้านี้นั้นถึงกลับมาซึ่งร่างกายนี้ครับจะเป็นร่างกายของด็อกเตอร์คนที่10นั่นเองด็อกเตอร์ครับจะได้คาดเดาว่าเหตุผลที่ร่างกายนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เพราะว่ามันนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับดอนนา เรื่องราวของดอนน่านั้นอาจจะยังไม่ใช่จุดจบในตอนนี้ทารดิสนะครับได้มาที่ลอนดอนในปี2023 15ปีหลังจากที่ด็อกเตอร์แยกจากดอนน่าในขณะที่ด็อกเตรนะครับได้ออกเดินทางเดินทางไปตามถนนนั่นเองแล้วฟงชนนะครับก็พุกพล่านเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ถือกล่องใบใหญ่ ด็อกเตอร์ครับทำทีทีจะไปช่วยเธอแต่พอเห็นว่าคนที่ไปช่วยครับนั่นก็คือดอนน่าด็อกเตอร์นะครับก็เลยไม่ช่วยนะครับเตี้ยที่จะเห็นนี้ในนาทีแต่ดอนน่าครับก็ทําการบ่นด็อกเตอร์ไปนะครับด็อกเตอร์ครับจะได้ช่วยดอนน่ายกของในตอนท้ายและดอนน่าครับก็ร้องเรียกชื่อโลสซึ่งด็อกเตอร์ก็งงสิครับไอ้โลสที่ว่าเนี่ยหมายถึงโลสคู่หูของเขาอย่างนั้นเหรอแต่พอมาถึงนะครับก็ปรากฏว่าโลสนะครับที่ดอนน่าพูดถึงนั่นก็คือลูกสาวของเธอ ที่วิ่งเข้ามาหาดอนน่าครับในขณะที่เธอกำลังยกกล่องซึ่งพอโรสครับช่วยดอนน่ายกกล่องนี้เองเธอนะครับก็ได้ก้มลงไปมองอะไรบางอย่างด้านล่างนะก็ปรากฏว่าได้มียานอาวกาศนะครับพุ่งตกลงมาพอดีซึ่งทุกคนก็เห็นยานอาวกาศตกนะครับยกเว้นดอนน่าคนเดียวที่ไม่เห็นและจากที่ยาอาวกาศตกเสร็จแล้วครับดอนน่าและโรสนั้นก็ได้มุ่งนะครับเตยมที่จะกลับบ้านก่อนที่ด็อกเตอร์นะครับจะขอสลัดแยกออกมาจากทั้งสองคนซึ่งดอนน่านะครับก็เห็นหน้าตาของด็อกเตอร์แต่ว่าเธอนั้นจำไม่ได้ ซึ่งด็อกเตรครับก็ได้วิ่งไปขึ้นแท็กซี่นะครับของคนที่มีชื่อชวนเทมเพิลซึ่งก็ปรากฏว่าชวนเทมเพิลนี่ครับแท้จริงแล้วก็คือสามีของดอนน่านั่นเองด็อกเตรครับได้ขอให้ชอนนั้นพาเขาไปส่งที่ยานอวกาศนั้นตกมาในขณะที่กําลังขับรถนี่เองครับผมชอนนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องราวนะครับของดอนน่าซึ่งก็ได้ถามว่าแท้จริงแล้วด็อกเตอร์นรู้จักกับดอนน่าเหรอ ด็อกเตอร์ครับก็เลยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของเดนิสซึ่งเดนิสนะครับก็คือเพื่อนของดอนน่าอีกทีหลังจากมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้ครับกองกำลังยูนิตนั้นก็ได้เข้ามาควบคุมพื้นที่พอดีด็อกเตอร์ครับได้แยกตัวมาครับเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นได้พบกับกองกําลังยูนิตซึ่งผู้นําของกองกาลังยูนิตในครั้งนี้นะครับก็คือคนที่มีชื่อว่าแซลลี่แอนซึ่งเธอนะครับในขณะที่กาลังสั่งการกองกำลังยูนิตนี่เองเธอนั้นก็ได้แยกตัวมาครับแล้วก็ได้มาคกัเรรงาาาะลวทหํิ ก็สวยอวกาศอยู่นะครับซึ่งไอการวิเคราะห์ของเขานี่ครับดรนั้นได้ใช้ไขโคโซนิกรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ผลิตมาเพื่อที่จะใช้มันครอบจักรวาลมากยิ่งขึ้นนะซึ่งโดยส่วนตัวครับผมก็ว่าอันเก่ามันแทบจะครอบจักรวาลเดียแล้วแต่อันนี้นี่โอ้โห High ไฮเทคิ้งกว่าเดิมอีกเซลลี่นะครับได้พูดกับดเรเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ดกรก็ลังเลนิดน,นึงครับที่จะบอกข้อบูญให้เก่กอกลังยูนิตแต่เซลลี่นะครับก็ได้บอกไปว่า จะไม่มีใครเห็นด็อกเตอร์ในขณะน,นี้และดูเหมือนกับว่าด็อกเตอร์นั้นจะมีหน้าแก่ขึ้นอีกครั้งนึงนะด็อกเตอร์ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมหน้าของเขานี้ถึงกลับมาเป็นอย่างนี้และเขานั้นก็ได้บังเอิญไปเจอกับดอนน้าเพื่อนของเขา และแทบจะในทันทีก็ปรากฏว่ายานอวกาศนั the the ้นก็ได้ตกลงมาแล้วเหมือนกับเป็นโชคชะตาหลังจากนั mm ้นเองครับ hmm. ก uh ็ได้มีทหารคนหนึ่งนะครับเข้ามาหาทางแซลลี่ด็อกเตอร์ครับเลยแอบหลบนิดหนึ่งนะทหารนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพวกเขานั้นได้พบว่าได้มีสิ่งมีชีวิตหนีออกมาจากยานแซลลี่ครับก็เลยบอกว่าให้ส่งทีมไปตามหาสิ่งมีชีวิตนั้นเดี๋ยวนี้และแซลลี่ครับก็กระตุ้นให้ทางด็อกเตอร์นั้นน่ช่วยไปตามหาสิ่งมีชีวิตนั้นพร้อมกับกองกำลังยูนิตหน่อยกนนนัั้ว เองครับผมทางแซลลี่ครับหลังจากที่ส่งด็อกเตอร์ไปหาสิ่งมีชีวิตเสร็จแล้วนั้นลูกทีมของเธอครับก็ได้พูดกับเธอว่าเดี๋ยวจะทําการเปิดยานลํานั้นซึ่งแซลลี่นะครับก็บอกว่าโอเค เราก็กาลังยูนิตนะครับเตรียมที่จะเปิดยานในทันทีแต่พอเปิดยานนะครับก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างนั้นพุ่งออกมาจากยานและข้อมือความจิตใจนะครับของกองกาลังยูนิตทั้งหมดเหมื่อและตอนนี้ครับเหมือนกับว่ากองกำลังยูนิตนั้นได้ถูกควบคุมแต่ว่าทางแซลลี่ไม่ถูกควบคุมนะครับเพราะว่าเธอนั้นนั่งรถเข็นอยู่นั่นเองเธอนั้นไม่สามารถขึ้นบันไดได้ซึ่งแซลลี่ก็งงสิครับว่าไอกองกำลังยูนิตของเธอเนี่ยมันเป็นอะไรในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโรสและดอนน่าก็ได้กลับมาที่บ้านของพวกเขาเชุ่มในขณะ เธอแล้วบอกว่าพวกเขานั้นเน่ยเจออะไรแปลกประหลาดมากและก็คือยานอวกาศนั่นเองอยากให้โรสนั้นไปดูด้วยโรสนะครับจึงได้ไปดูยานอวกาศครับเธอนั้นก็เหลือเชื่อมอนกันว่ามันมียานอวกาศมาตกแถวบ้านเธออย่างนั้นเหรอในขณะเดียวกันครับดอนน่าก็นั้นก็ได้พูดคุยกับซีเวียแม่เธอที่กำลังทำอาหารเย็นดอนน่านั้นได้ถามซีเวียไปว่าเธอนั้นได้ยินอะไรเกี่ยวกับยานอวกาศทุกทีเลยซึ่งซีเวียนะครับก็พยายามปฏิเสธครับว่าไอสิ่งที่เธอได้ยินมานี่ะมันก็ไปแค่ทฤษฎีโซโคฟิตเท่านน่าาาเพระว เดี๋ยวจะทําให้ยอนหน้านั้นฟื้นคือสติขึ้นมานั่นเองเมื่อลอสดูยานอวากาศเสร็จนะครับเธอไม่ก็เตรียมที่จะไปหยิบมือถือของเธอครับมาถ่ายรูปยานอวากาศแต่ปรากฏว่าเธอนั้นได้พบกับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างครับที่อยู่แถวกองขยะซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ครับเป็นรูปร่างคล้ายสัตว์มีขนนะโดยมันนั้นจะเรียกตัวเองว่าเดอะมีฟซึ่งโอสนะครับรู้สึกประทับใจเดอะมิฟเป็นอย่างมากครับจึงได้พยายามที่จะซ่อนเดอะมีฟนะครับไว้ในไว้ในโกดังนะครับห้องทางานของเธอซึ่งในขณะที่เธอนะครับ ด้นหน้านะครับพอเข้ามาก็คิดว่าไอเดอะมีฟนี่ครับมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งนะที่โรสนั้นทําขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโรสนี่ทำไมทาตุ๊กตาได้ค่อนข้างหน้าตาแบบเหลือเชื่อมากๆเลย แต่ก็ปากว่าในขณะที่เธอกำลังจ้องมองเดอะมิฟนะครับเดอะมีฟแล้วก็ได้เผลอกระพริบตาเข้าดอนน่าครับจึงได้เผลอเอานิ้วนะครับไปแย่ที่ตาของเดอะมีฟก็ปากว่าเดอะมีฟนั้นเกิดมีชีวิตขึ้นมาทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากครับเดอะมิฟนะครับได้กอดขาดอนน่าแล้วก็ได้เข้ามาในบ้านของเธอนะทางซิลเวียที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้ทำการบอกดอนน่าไปว่าไอ้ที่เธอเห็นนั้นนะมันเป็นเพียงแค่ภาพหลอนเดอะมีฟนั้นไม่มีอยู่จริงประจวบเหมาะกับทางทด็ดดอกเตอ,ตอนนร์ คอนดอน่าที่ไปส่งด็อกเตอร์ก็ได้กลับมาแล้วนะทางซีเวียที่เห็นด็อกเตอร์นะครับก็ถอนหายใจอย่างรุนแรงเลยนะครับออมาประมาณว่าอะไรนะแกอีกแล้วเหรอเธอนะครับยืนการที่จะไม่ให้ด็อกเตอร์เข้าบ้านเพราะจะทําให้ดอนน่านั้นเห็นด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้ใช้ไขโคโซนิคไขเข้ามาอยู่ดีนะซึ่งกองกำลังยูนิตนะครับที่มากับดนะ็อกเตอร์นั้นก็ได้ทําการควบคุมพื้นที่แต่ว่ากองกำลังยูนิตนี้นะครับก็ได้ถูกควบคุมโดยอีกกองกําลังหนึ่งนะซึ่งกองกาลังที่มามามาาาาาาานน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 นี่กกคคคคออออองงงงํลลัััททววบบบมมแแ้้้้้้้เเดดดดดตรรรรรรร์ะไขขขขใยสณห แล้วรวมไปถึงชอนนะครับสามีของดอนน่าแล้วก็ทางเดอะมีฟกับด็อกเตอร์ก็ได้มาพูดคุยกันด็อกเตอร์ครับได้ถามว่าเดอะมีฟนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครมาจากไหนเดอะมีฟนะครับก็ได้อธิบายว่าตอนนี้กองทหารวาร์ฟวอลิเออร์กำลังตามล่าเดอะมีฟเพื่อที่จะตามหาสัตว์ที่มีขนในอวกาศแต่ว่าตอนนี้นั้นส่วนที่เหลือในกาแล็กซี่นั้นได้หยุดการกระทำในการล่าสัตว์ที่มีขนแล้วพวกเขานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าล้างเผ่า,ผาพันธุ์ของเดอะมีฟทั้งหมด และในขจาวนั่นเองครับกองทหารยูนิตนั้นก็ได้มาเคาะประตูเข้าซึ่งกองทหารยูนิตนี้นะครับด็อกเตอร์นั้นก็ได้เปิดประตูออกไปก็ปากฏว่ากองทหารยูนิตนี้นะครับทำการปิดตาอยู่ด็อกเตอร์ก็ได้เปิดตาขึ้นนะก็ปากฏว่าพวกเขานั้นก็คือกองทหารที่โดนโควบคุมแล้วนั่นเองด็อกเตอร์ครับจะได้ทำการปิดประตูและบอกให้ทุกคนนั้นรีบหนีไปในทันที ในขณะที่พวกเขานะครับกำลังที่จะเปิดประตูหลังนะครับออกไปก็ปรากฏว่าทหารวาร์ฟวอลเลอร์นั้นก็ได้เข้ามาพอดีและประจัวบอกกับทหารยูนิตนะครับก็ได้พังประตูเข้ามาครับและทหารวาร์ฟวอลเลอร์กับกองทหารยูนีนนะก็ได้ยิงปะทะกันในบ้านของดอนน่านะซึ่งขณะที่ยิงปะทะกันนี่เองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็เตรียมที่จะพาครอบครัวเนอร์เบิรแล้วก็เดอร์มีมนะครับหนีไปด็อกเตอร์นะครับที่ได้ใช้สุดยอดไข้ขโค้งโซนิกนะครับในการวาดอะไรบางอย่างครับบนอากาศที่คล้ายๆกับกำแพง ก็ปางกันว่ามันก็กลายเป็นกำแพงจริงๆด้วยครับแล้วด็อกเตอร์นั้นก็ได้นำกำแพง2แผ่นนะครับมาทำการบังการต่อสู้ระหว่างกองทหารวาร์บลิเออร์แล้วก็ทางเดอะยูนิตนั่นเองครับผมซึ่งก็ทําให้ด็อกเตอร์นะครับสามารถฝ่าด่านการโจมตีของทั้งสองฝ่ายนะครับมุ่งเข้าไปสู่ห้องต้าหลังคาและสําเร็จเมื่อมาถึงห้องต้าหลังคานี่เองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้ยิงโชว์สุดยอดไขควงโซนิกอีกแล้วครับโดยทำการครับเปลี่ยนกำแพงห้องต้หลังคาของครอบครัวโนเบิลให้กลายเป็นประตูครับที่จะเชื่อมไปยังกแพงงงขออีกบ้้านนหึ่ไไดโโคริงะแ้ยวอง ทหารยูนิตตัวจริงนะครับที่ยังไม่ถูกควบคุมก็ได้โผเข้ามาซึ่งกองทหารยูนิตตัวจริงนะครับก็ได้ยิงปะทะกับกองทหารยูนิตที่โดนควบคุมและยังไม่พอครับยังได้ยิงปะทะกับทหารวาร์ปวอลิเออร์อีกต่างหากด็อกเตอร์ครับได้ดํเนินการใช้ขายโคโซนิรับทะลุไปหลายบ้านจนกระทั่งพวกเขาครับได้มาถึงบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ลงมาข้างล่างโดยด็อกเตอร์นะครับได้ขอให้ชอนนั้นส่งกุญแจรถแท็กซี่ของเขามาและเขาจะขับเอง ซึ่งด็อกเตอร์ครับก็สามารถพาครอบครัวโนเบิลนะครับเข้าไปยังรถแท็กซี่ได้สาเร็จนะก่อนที่ด็อกเตอร์นะครับจะไปสัมผัสที่คอครับของทหารยูนิตคนหนึ่งนะครับที่โดนควบคุมซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าชายคนนี้นั้นยังไม่ตายเขาแค่เพียงแค่โดนสตันไปเท่านั้นก็ประจวบเหมาะกับทหารวาร์บบริเออร์นะครับก็ได้หันกลับมามองเห็นด็อกเตอร์พอดีนะด็อกเตอร์นะครับจึงได้ทําการรีบขึ้นรถแท็กซี่ครับและได้ขับออกไปทหารวาร์บบริเออร์ก็ได้ยิงใส่รถแท็กซี่ครับ และด็อกเตอร์นะครับก็ได้ออกมาจากรถนะครับแล้วก็ได้สวมวิกอันหนึง่งด็อกเตอร์นะครับได้ใช้ขายโคโซนิเพื่อที่จะเรียกทหารว้าปอลิเออร์สตัวนั้นออกมาโดยทหารว้าปอลิเออร์ที่มานี่ครับเขานั้นมีชื่อว่าซ็อกโรดและซีด็อกเตอร์นะครับได้บอกไปว่ารถแท็กซี่ของเขานั่นนะไม่ได้โดนความเสียหายจากปืนลําแสงของวราปอลิเออร์เลยและทหารยูนิตท,ที่เขานั้นได้ไปสัมผัสชีวิตนั้นก็ไม่ได้ถูกฆ่าเพียงแค่หมดสติไปเท่านั้นทหารว้าปอลิเออร์นะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วนะ่วนนนาานนะ ทำอันตรายต่อสายพันธุ์บนโลกใบน,นี้และพวกเขานั้นจะบอกอีกว่าแท้จริงแล้วน่ะสายพันธุ์ของเดอะมิมเป็นสายพันธุ์ที่สร้างโศกนาฏกรตตกรมไว้ในจักรวาลไว้มากมายเพราะมันเป็นสายพันธุ์นะครับที่จะทำการเปลี่ยนสภาพดวงอาทิตย์และพวกมนันนก็จะทําการพิชิตด,ดวงดาวต่างๆ นักลบว้าโวลรเออร์นะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นน่ะได้ถูกพามาที่นี่เพืพ่อที่จะหยุดการพิชิตของทางเดอะมีฟและเผ่าพันธุ์ว้าโวลเออร์กับเดอะมีฟนั้นก็ได้ทําการสู้กันจนตัวตายจนกระทั่งพวกเขาสามารถจัดการเดอะมีฟได้เหลือเพียงตัวสุดท้ายเท่านั้นซึ่งตัวสุดท้ายนี้ก็คือผู้นําของเดอะมีฟทั้งหมดในที่สุดนะครับด็อกเตอร์นั้นก็ได้ถามเดอะมีฟไปว่า เดอมีนั่นนะมีอะไรจะพูดแก้ต่างบ้างไหมในทางกลับกันนะครับเดอมีนั้นได้ดึงอาวุธของตัวเองออกมานะครับแล้วก็ทําการสังหารทหารวาอร์เบอร์สอตัวนี้ในทันทีและกองทหารยูนิตที่ถูกเดอมีวล้างสมองนะครับก็ได้เข้ามาและเดอมีน, The นะครับก็ได้บอกแผนการของตัวเองไปว่าเขานั้นจะทาการเปลี่ยนสภาพดวงอาทิตย์ของที่นี่ให,ให้กลายเป็นดวงอาทิตย์ในสภาพประสาทเดอมีนะครับเตรียมที่จะสั่งให้เหล่าทหารทําการสังหารตัวประกันเหล่านี้ในทันทีรวมวมไปถึงครอโโบครัวโนเบิลและด็อกเตอร์ด้วยนะครับด็อกเตอร์นะคร เดอะมีฟนะครับจี่ได้พาด็อกเตอร์นั้นกลับไปที่โรงเหล็กนะครับที่ที่ยานอาวกาศของเดอะมีฟนั้นจอดอยู่ซึ่งด็อกเตอร์ครับก็ได้ยืนยันกับทุกคนไปว่าดารามนี้นั้นยังสามารถใช้ได้มันนั้นได้มีแท่งขับเคลื่อนอะไรบางอย่างซึ่งแท่งขับเคลื่อนนี้น่ะมันจะทําการเจาะทะลุลงไปยังชั้นล่างและจะทำให้ตัวทั้งลอนดอนนั้นนะกลายเป็นเชื้อเพลิงพลังงานพราะงก็คือว่ามันจะทําการสังหารทุกคน9ล้านคนในลอนดอนนั่นเอง และหลังจากนั้นเองครับเดอะมีมนั้นก็ได้มาถึงครับโดยเดอะมีมนะครับก็ได้สั่งให้เหล่าทหารที่ตัวเองล้างสมองครับทำการบูชาตัวเองและสั่งให้ทุกคนนะครับพาเดอะมีมนั้นขึ้นไปบนยานของตัวเองและเดอะมิมนั้นก็ยังได้บอกกับทางพวกของด็อกเตอร์ไปว่าอยาาจะให้ด็อกเตอร์นั้นดูการทําลายล้างดาวดวงนี้ทหารยูนิตที่โดนล้างสมองครับก็ได้พาเหล่าด็อกเตอร์ไปแต่ในขณะที่พวกเขาพาไปนี่เองครับผมทหารเหล่านี้นั้นก็ได้ถูกทาร้ายโดยแซลลี่เดอะแซลลี่ครับได้ช่วยปลดปล่อยด็อกเตอร์และครอบครัวโนเบิลออกมาได้ ด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไวว่าครั้งนั้นจะเป็นที่ต้องขึ้นไปบนยานของเดอะมีดและทำการหยุด การกระทําของยูมีฟเสียและสั่งให้ครอบครัวโนเบิลนั้นรีบหนีไปครอบครัวโนเบิลนะครับตัดสินใจที่จะหนีนะครับแต่ว่าดอนน่าครับตัดสินใจที่จะไปกับด็อกเตอร์และเรียกด็อกเตอร์เป็นครั้งแรกซึ่งอันนี้จริงนะครับตั้งแต่ด็อกเตอร์มาเจอดอนน่าในครั้งนี้ครับดอนน่านั้นยังไม่รู้จักชื่อของด็อกเตอร์เลยแต่เธอนั้นบังเอิญเรียกเขาว่าด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์นี่เองครับผมทำให้แม่ของดอนน่านั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและบอกไปว่าดอนน่าเรียกด็อกเตอร์รอ f, ว,รว่ตตาด็อกเตอร์ด็ออออออกกกกกเเเเเตตตรรรรรร์์นนนนนนะะคคคััับบไไดดด้้้้้พพุ่่่่่งงงงขขาาาาาาปใใยยมมมีีฟแลววว็ทททสิๆืืจห และปรากฏว่าเบเดมีนะครับก็เตรียมที่จะลดเพดานนะครับลงมาเพื่อที่เพื่อที่จะแบ่งแผงวงจรครับออกเป็นสองซี่นั่นเองดอกเตอร์ครับจะได้ข้ามไปมาแล้วก็ทําการกดแผงวงจรนะแต่ดอนน่านะครับก็ได้พุ่งเข้ามาท,ทันทีครับแล้วบอกว่าเขานั้นอยากจะช่วยดอกเตอร์ rr. ดอกเตอร์ครับพอได้ยินว่าดอนน่าเรียกตัวเองว่าดอกเตอร์เขานั้นก็รู้ไดนทีว่าความทรงจำของดอนน่าะจะกลับมาแล้วดอกเตอร์ rr, ครับได้ทําการกดสวิตช์ไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะช่วยผู้คนแต่ว่าก็ปรากฏว่าเพดานนะครับก็ได้หล่นลงมาพอดีรรรับับทําาาากกก้นนนะหว่งดด ซึ่งดอนน่านะครับก็ได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าด็อกเตอร์นั้นสามารถทําอะไรบางอย่างและสามารถช่วยทุกคนได้ใช่ไหมด็อกเตอร์นะครับก็บอกว่าทําได้แต่ว่าการกระทําครั้งนี้มันจะเป็นการฆ่าดอนน่าได้โดยตรงซึ่งเขานนั้นไม่อยากจะทําดอนน่านะครับก็เลยบอกไปว่าลูกสาวของเธอนั้นอยู่ข้างล่างนั่นถ้าเกิดว่ารอนดอนได้ถูกทําลายแล้วก็ลูกสาวเธอนั้นก็ต้องตายด้วยอยากให้ด็อกเตอร์นั้นช่วยลงมือเสียด็อกเตอร์นะครับจึงได้ทําการพูดคําพูดอะไรบางอย่างครับที่จะเป็นการเปิดใช้งานดอนน่าซึ่งหลังจากที่ด็ปาากฏว่ พลังรีเจนเน레ของไทม์ลอดนะครับก็ได้ออกมาจากร่างกายของดอนน่าและตอนนี้ครับดอนนะ่าก็ได้กลับมามีพลังความฉลาดเหมือนกับไทม์ลอดไม่รอช้านะครับดอนน่าได้ทําการกดสวิตต่างๆนะครับในแผลควบคุมส่วนของเธอและด็อกเตอร์ครับก็ทําเช่นเดียวกันและดอนน่าก็ได้บอกไปว่ามันจะเป็นการช่วยชีวิตทุกคนช่วยชีวิตลูกสาวเธอและจะช่วยชีวิตทุกคนในลอนดอนซึ่งก็ประจวบเหมาะครับกับทางเดอะมีวส์ก็ได้ทําการเปิดใช้งานแท่งขุดเจาะของตัวเองแล้วมันนั้นได้สร้างความเสียหายไปทั่วลอนดอนแต่หลังจากที่ดอนน่าได้ช่วยดร สามารถสร้างความปัป่นป่วนให้เก่เทคโนโลยีของเดอะมิฟแลทำให้แผนการของเดอะมีฟนั้นล้มเหลวซึ่งรอยแย่นะครับที่เกิดจากยาลํำนี้ที่เดอะมิฟทำนั้นก็สมานตัวนะครับกลับกลับเป็นเหมือนเดิมโดยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและพอแผนการจบลงนะครับประตูนั้นก็ได้เปิดขึ้นด็อกเตอร์นะครับก็ได้วิ่งเข้าไปอุ้มดอนน่านะครับในขณะที่เธอนั้นกำลังจะตายซึ่งดอนน่ากับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการสั่งสียกันเป็นครั้งสุดท้ายและระโจมออก,กับกองทหารยูนิตนะครับที่โดนควบคุมโดยเดอะมีฟนั้นก็ แต่ก็ปรากฏว่านะครับได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นนะครับซึ่งเสียงนี้ก็คือเสียงของโรสลูกสาวของดอนน่านั่นเองซึ่งโลสนะครับก็ได้ทาการตั้งค่าแผงควบคุมนะครับด้านนอกนั่นเองทําให้เหล่าทหารยูนิตนะครับได้หลุดออกจากการควบคุมและดอนน่านะครับก็เผลอฟื้นขึ้นมาทันทีนะครับและพอเห็นดอนน่าฟื้นขึ้นมานี่เองครับด็อกเตอร์นะครับจึงได้ทําการวิเคราะห์ไปประมาณว่าเพราะดอนน่านั้นมีลูกทําให้ดอนน่านั้นได้ส่งต่อพลังรีเจนเน레이บางส่วนนั้น ไปให้แก่ลูกของเธอทำให้ลูกของเธอนั้นได้กลายไปทำรอดซึ่งดอนหน้าตอนนี้ก็จะไม่ตายแล้วเพราะว่าดอนหน้านั้นได้เผยแร่พลังบางส่วนให้แก่โลสและทั้งคู่นั้นรวมกันก็จะได้มี2หัวใจเท่ากับด็อกเตอร์และทุกคนนะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ดอนหน้านั้นรอดและสามารถช่วยดาวดวงนี้เอาไว้ได้วันล่วงขึ้นนะครับทหารวาร์วอลเออร์กลุ่มใหม่นั้นก็ได้กลับมาเพื่อที่จะจับกลุ่มเดอะมิฟแลวทหารวาร์วอลเออร์เหล่านี้ครับก็จะบอกว่าเดอะมิฟนั้นจะได้ถูกจำคุกเป็นเวลากว่า0 0 0ปี แต่ก่อนที่เดอะมีนะครับจะจากไปเดอะมีนะครับก็ได้พูดกับด็อกเตอร์ไปว่าสัตว์ที่มี2หัวใจนะั่นแหะเป็นสายพันธุ์ที่หายากและเดอะมีนั้นจะทําการเรียกคนคนหนึ่งที่เดอะมีนะครับเรียกคนคนนั้นว่าเดอะบอสมหาด็อกเตอร์หลังจากนั้นเองครับเดอะมีนั้นก็ได้โดนอาหารวาวปลิเออร์นั้นผ่าไปด็อกเตอร์นะครับได้พูดกับโรสและดอนนาบอกว่าตอนนี้นั้นทุกคนมีความรู้มา,จากจนเกินไปมันมากเกินกว่ามนุษย์คนคนหนึ่งซึ่งโรสและดอนนานะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานนนนััน้้อลหลกเไดบมืบท ด็อกเตอร์ครับได้พาดอนน่ามาที่ทาดิสดอนน่าครับได้ขอกับครอบครัวไปว่าเธอ nan จะจะดลูกกาปะจันัยกับด็อกเตอร์ไปครั้งสุดท้ายซึ่งแม่ของเธอครับก็ได้บอกว่าครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่ทางชอนกับโรสนะครับก็ได้ปล่อยให้ดอนน่าไปอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยด็อกเตอร์นะครับได้พาดอนน่าเข้ามาในทาดิสและปรากฏว่าตอนนี้ครับทาดิสนั้นได้รีเจนเนอเรตตัวเองขึ้นมาใหม่อัปเกรดให้มันดูดียิ่งขึ้นซึ่งด็อกเตอร์ครับก็รู้สึกดีใจกับทาดิสนี้เป็นอย่างงงงมาาาาาากกกกกกกแแลล้้ is, ลนะ้ Doctor, Donna, ว้วววททร Doctor, นะรรรริ่่่่ไไไปอบดดดดดดดสเเเเยยนนนนนนนะะ็ึถัััคชฟใืง ทาดิสอันใหม่ให้แกดอนน่าซึ่งด็อกเตอร์ครับก็แสดงความยินดีนะครับที่ดอนน่านั้นจะร่วมการประชดภัยกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ครับดอนน่านั้นก็เหมือนกับการกระทําเดิมที่ผ่านมาครับก็คือว่าเธอนั้นเผลอเอากาแฟครับหกใส่ทาดิสนั่นเองก็ปากว่าทาดิสตอนนี้นั้นกำลังลุกเป็นไฟซึ่งด็อกเตอร์ครับก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ทาดิสครับเตรียมที่จะข้ามเวลาไปยังช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและเรื่องราวในฉลองครบรอบ6กบปีเอพิโซดที่าน้